งเช็คอัพกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเช็คอัพนะครับกับช่วงเช็คอัพซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ได้มานั่งคุยนั่งถามนั่งซักไซประวัติชีวประวัติโอ้โหก็ชีวะก็เวอร์มันไม่ใช่คนสำคัญของโลกมาถึงสัปดาห์นี้เราจะมาถามว่าแอนและแอนอยู่ไหนโอ้ยสมองฟางและแอนไปฟางและแอนเนี่ยมาสู่วงการอย่างนี้ได้ยังไงดูฟุตบอลหรือเปล่าเอางี้ทีมที่เชียร์เดี๋ยวดูเบ้าหน้าเราเริ่มจากเบ้าหน้าก่อนก็เขาไปดูเชลซีไม่ใช่หรอวันนั้นน่ะคุณต้องเชียร์เชลซีแน่นอนใช่ใช่ป่ะจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นเฮ้ยรัก2ทีมเหรอทั้งที่หลายทีมอ่ะเอาจริงๆแต่ว่า2ทีมที่ชอบก็คือเชลซีเนี่ยกับลิเวอร์พูลโอ้ลิเวอร์พูลไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเข้ากันได้ครับซึ่งเด็กหูจริงๆอ่ะคือฟางมีน้องชายคนนึงครับเนี่ยห่างกันแค่ปีเดียวก็คือโตมาด้วยกันเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเชียร์เชลซีฟางก็จะลิเวอร์พูลก็คือจะคู่กันมาตลอดใช่ทุกทีกับ2ทีมนี้เวลาพ่อกับแม่ซื้อชุดให้ชุดสีน้ำเงินกับสีแดงมาคู่กันเลยพ่อซื้อเสื้อมาให้ให้เลือกว่าเอาอะไรแล้วเราชอบอะไรจริงๆเราก็ชอบสีน้ำเงินแต่เห็นตกลงนี่มันเชียร์นักฟุตบอลหรือมันเชียร์สีเสื้อวะเนี่ยอันนี้คือตอนเด็กๆไงอ๋อเราไม่รู้หรอกใครเป็นใครเราชอบสีแล้วพ่อกับแม่เขาชอบซื้อชุดบอลมาให้อะไรอย่างงี้ไงอย่างงี้ก็เชียร์วัดบุญศรีอยู่ในเต็ดก็ได้สีน้ำเงินเหมือนกันกับบ้านพี่เชียร์ได้เหมือนกันวัดบุญศรีอยู่ในเต็ดสีน้ำเงินเหมือนกันเลยจริงๆก็คือน้องมันอยากได้สีแดงด้วยความเป็นพี่เนาะเราก็ให้ไม่ให้อ้าวหนูก็จะเสียตลาดปูมาซะอย่างดีเลยไม่ให้เอาสีแดงอ๋อก็เลยที่มาว่าเราเนี่ยคือแฟนลิเวอร์พูลใช่แฟนผมนั่นเองใส่เสื้อผ้ามาตลอดน้องก็ใส่อันนู้นเนี่ยเวลาเชียร์ก็เชียร์ด้วยกันแล้วนักเตะในดวงใจอ่ะต้องมีบ้างแหละผู้หญิงต้องมีหนึ่งคนเอาหนึ่งคนพอนะก็ตอนแต่ฟังก็ชอบเจอหลานแต่ฟังเริ่มชอบแต่สมัยแบบตอเลสมาเชลโนอะไรอย่างเงี้ยโอ้มาสเคลาโนชอบเถื่อนด้วยโอ้บึกถึงบึกบึนจริงเหรอสมัยที่มาเคลาโนยังอยู่ชอบอะไรอย่างเงี้ยลิเวอร์พูลยุครุ่งเรืองรุ่งเรืองคิดว่าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ลีกเมื่อไหร่ขาดรถแตกเลยเนี่ยโอ้โหนี่สาวความเครียดกำลังคลอเข้ามาเลยนะอย่างนี้เลยเอาเป็นว่าฟางคิดไม่ออกแล้วกันใช่ใบหน้าแบบนี้มีคนตาม20,000ถามนิดนึงว่าใบหน้าเดี๋ยวก่อนใบหน้าอะไรใบหน้าที่น่ารักพูดไม่จบนิดนึงก็ทำเป็นสงสัยเกือบโดนแล้วนะพี่เบลเกือบแล้วจะถามว่าจุดเริ่มต้นที่คนมาตามเราเนี่ยมาจุดไหนยังไงบ้างเอาแบบขยายความแบบเต็มเลยก็วันนั้นไงที่เชลซีมาเตะที่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักกันตรงนี้แต่ว่าคือก่อนหน้านี้ก็คือฟังก็มีนะมีถ่ายโฆษณาถ่ายแบบถ่ายอะไรก็มีบ้างอ๋อคือก่อนหน้านี้ฟังไม่ได้มันเป็นโนเนมก็คือทำโฆษณาแต่ก็เป็นแบบไม่ได้ดังเอาว่าตรงๆคือไม่ได้ดังอ่ะนิดนึงก็คือก็เป็นอยู่ในส่วนในวงการละกันในกลุ่มเล็กๆถ่ายแบบแทบตายไม่ดังกูมาแต่งหน้าดูบอลปุ๊บดังไม่ได้แต่งด้วยวันนั้นไม่ได้แต่งด้วยดังเฉยเลยคือเรื่องของเรื่องน้องชายโทรมาพี่ฟังเนี่ยได้บัตรมาไปดูเป็นเพื่อนหน่อยดีก็โอเคได้จบวันนั้นนะมันเรารู้ตัวเองว่าเฮ้ยมีคนแคปหน้าเราไปลงเพียบเลยเต็มโซเชียลไปหมดเลยค่ะเอาจริงๆฟังรู้ก่อนจบนะเพราะว่านั่งดูอยู่แล้วเอ๊ะทำไมโทรศัพท์มันสั่นแบบสั่นตลอดเลยก็เอามาดูเฮ้ยเพื่อนส่งมาว่าเมื่อกี้ใช่ฟังไหมฟังได้ไปดูบอลไหมอะไรเงี้ยเนี่ยเราเห็นนะฟังใส่เสื้อกล้ามสีน้ำเงินใช่ไหมตำนานสาวเสื้อกล้ามน้ำเงินจบแมตช์สักพักเฮ้ยโทรศัพท์มันคือมันสั่นตลอดอ่ะมันสั่นตลอดอารมณ์กดเลยคนกดแอปเฟนเป็นหมื่นคนในเวลาเดียวกันเนี่ยในเวลาเดียวกันถึงว่าน้องแถวบ้านวันนั้นดูฟังเห็นมันนั่งดูคอมอยู่อ่ะแอบดูผ้าม่านเล็กเห็นมันกดเฟรีเคสขี่อย่างนี้เลยใช่เหรอพี่เออกดอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่หน้าคอมด้วยแสดงว่าเขากำลังกดรีเฟรชเฟรนน้องฟางอยู่อย่างเงี้ยพี่พับกดคืออยากเป็นเฟรนมากอ่ะหูฟางสุดยอดมากนะเดี๋ยวถ้ามันแปลกมันกดถี่ยิบไงอ๋อแล้วดูข้างหลังไงเออเราดูข้างหลังแล้วแอบดูอยู่ชัดเลยเริ่มทำอะไรวะอ๋อมันกดเมาส์เร็วเออผมก็กดเมาส์เร็วอย่างเขาอยู่เหมือนกันสรุปคือที่มานั่งน่ารักอยู่ในรายการนี้คือจากการไปนั่งดูบอลว่างั้นเถอะมันก็ส่วนหนึ่งพี่เบลแต่จริงจริงมันก็คือจริงๆเรารู้จักกับทีมงานรู้จักกับอะไรคือเคยเป็นเบื้องหลังมาก่อนไงคือเด็กเส้นไอ้เด็กเส้นมาเป็นพิธีกรแล้วเองเต็มตู้เลยค่ะเราข้ามมาทางแอนบ้างดูฟุตบอลหรือเปล่าไม่ดูเลยค่ะไม่ดูเลยชอบกีฬาแต่ว่า
เราเป็นผู้หญิงอ่ะเราก็ชอบกีฬาอย่างอื่นประเด็นนั้นเราจะดูนักฟุตบอลครับผมดูคนหล่ออ่ะว่างั้นเถอะก็เป็นเด็กนักศึกษาธรรมดาทั่วไปครับผมเรียนเรียนเล่นเล่นครับผมบางวันก็ไม่ไปเรียนก็ไม่ไปเรียนด้วยโดดเหมือนกันเลยเรียนนิเทศมาเนี่ยจบมาทำอะไรตอนนี้ยังไม่จบตอนนี้ยังเรียนอยู่เลยอ๋อยังเรียนอยู่ด้วยใช่เป็นนักศึกษาแบบพี่เบลมันถามแบบหยาบคายมากอ่ะเออมีหลายคนที่ทำงานแล้วเรียนไปด้วยจริงค่ะแต่ก่อนเนี่ยหนูไม่เคยทำงานเกี่ยวกับสายพิธีกรสายการพูดอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยเป็นสายแสดงหนูเป็นนางรำอ๋อเป็นนางรำนักศิลป์เป็นนักแสดงแบบว่าเป็นนักแสดงก็ได้นะแสดงออกทางท่าทางและอารมณ์ใช่จะมีแบบหลายรูปแบบที่ว่าเป็นการแสดงศิลปะอะไรอย่างนี้หนูรับหน้าที่ตรงนั้นอ๋อแล้วเรามาค้นพบตัวเองว่าควรจะเป็นพิธีกรตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตอนเด็กๆอ่ะมีวันนึงหนูไปห้องสมุดหนูก็แบบดูหนังสือดูอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยมีอาจารย์ท่านนึงแต่ว่าหนูจำชื่อไม่ได้เขาแบบเด็กมากตอนนั้นอ่ะเขาชวนหนูบอกว่าไปเล่านิทานให้ฟังหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเป็นตลกนะถ้ามีใครมาคุยกับเราใช่หนูก็ไปเล่านิทานให้ฟังหน่อยไปห้องอาจารย์หน่อยไปเล่านิทานให้ฟังหน่อยอ๋อจะผู้หญิงคิดอยู่อย่างเดียวอ่ะอะไรไหนไหนทำได้ไงมองกล้องหนูไปเล่านิทานให้อาจารย์ฟังหน่อยนะมีกันปากมาของหนูไม่ใช่อย่างงั้นอ๋อไม่อย่างงั้นแต่ผู้หญิงเราก็ไปเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าโอเคพรุ่งนี้ไปเล่าหน้าเสาธงให้เพื่อนฟังหน่อยโอ้เฮ้ยเอ้าอะไรวะงงงงเปล่าเรายิ่งยาขี้เกียจเล่าหาตัวแทนจากนั้นก็เริ่มกล้าพูดกล้าเข้าสังคมมากขึ้นครับเราเป็นเด็กเซนนะคะเด็กเส้นมารวมกันนะฮะอันนี้ใครอะคะอันนี้ก็คือสมัครมาเออสมัครมาช่วงเช็คอัพเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราจะมาแข่งเกมนะฮะนานอยู่แล้วต่อไปเนี่ยจะมีแฟนรายการเนี่ยแหละใช่เราจะเปิดรับสมัครหรือเก็บมาจากข้างทางเนี่ยมาแข่งเลยนะครับโดยแบ่งเป็น2ทีมคือทีมแอนและทีมฟางนะครับแฮชแท็กเลยทีมแอนทีมฟางเราแต่สัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นเกมมาให้เล่นกันมากมายไม่ซ้ำอ่ะแน่นอนแต่สัปดาห์เนี้ยนะฮะเรามาแข่งกันเองก่อนเพื่อจะได้ดูว่าเฮ้ยหน่วยก้านแบบนี้ยิงแบบนี้ควรจะอยู่ทีมอะไรแฟนๆรายการจะได้แฮชแท็กถูกว่าเราจะควรเชียร์ใครดีทีมหนูอยู่แล้วดิพี่ไม่พี่ไม่หนูตัวใหญ่กว่าหยุดเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันด้วยการยิงลูกโทษได้ชัดเจนที่สุดไปครับระดับนี้ระดับทีมแอนนี่แน่นอนชนะอยู่แล้วถ้าเกิดใครจะเตะชวนไปเตะได้นะอยากไปคอยดูแล้วกันพี่ฟางคนมันจะเก่งก็ต้องฝึกฝนสิแน่อยู่แล้วเพราะว่าความสวยเราอ่ะช่วยได้เอาล่ะครับและกติกาวันนี้ง่ายๆครับเป็นน้ำจิ้มชิมลังให้ดูฝีเท้าของทั้งสองคนระหว่างฟางกับแอนว่าใครคมกว่าโดยการเราจะให้ยิงลูกโทษกันคนละทีเขาจะใครคมมาอยากรู้อ่ะนี่อ่ะเชิญและจังหวะนี้นะครับก็เป็นการวอร์มร่างกายเพื่อจะเตรียมเข้ามายิงลูกโทษของแอนนี่ถ้าครับสมัติทำแมงเรียวแรงเหมือนจะไม่มีไม่ยิงสักทีเลยวิ่งเข้ามาปรียิงโอ้โหประตูอยู่นี่ยิงมานี่โอ้ภาษาบ้านเขาเรียกอ่อนเมื่อกี้คือฝีเท้าของแอนนี่ศรีธัญญานะฮะเดี๋ยวไม่รู้ฟังบอกว่าจะยิงเฉี่ยวเสาซ้ายออกไปเหมือนเข้าหรือเปล่าเอาละครับจังหวะนี้ฟังผมขัดกระมวลเตรียมจะยิงชนตะข่ายแล้วท่าเยอะแล้วยิงลูกนี้โอ้โหพอกันครับผมแอนนี่เฉี่ยวเสาซ้ายฟังกดเฉี่ยวเสาขวาแต่ละคนแล้วไม่น่ามันเป็นนักบอลเลยเอาละครับหลังจากที่เรานี่ได้พบฝีเท้าอันเน่าเหม็นของสาวสวยทั้งสองแล้วนะฮะคนหนึ่งก็เฉียวเสาใต้คนหนึ่งเฉียวเสาขวายิงหาประตูก็ไม่ได้สักคนเลยก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจแน่นอนในการแข่งขันสัปดาห์ต่อๆไปผมฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับน้องสองคนนะครับและอย่าลืมกลับมาพบกับรายการเช็คอัพรายการวาไรตี้กีฬาในรูปแบบบันเทิงแบบเติมโซดากับผมเบลลิลิสฟางเกิดค่ะอันนี้ของค่ะครับผมทางช่อง SMM TV และย้อนหลังทาง YouTube ทุกวันเสาร์บ่าย 2 วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพาพี่เบลไปโรงพยาบาลก่อน